วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของทิมคุกซึ่งเป็น CEO คนปัจจุบันนะครับแต่กว่าทิมคุกจะพา Apple ขึ้นมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกตอนนี้ได้เขาก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มีต่อแบรนด์หลังจากที่สตีฟจ็อบส์ได้เสียชีวิตลงรวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการยอมรับจากคนในองค์กรด้วยนะครับทิมคุกเกิดในปี1960ที่รัฐอลาบามาสหรัฐอเมริกาเขาจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออเบิร์นสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเมื่อเรียนจบทิมคุกได้รับข้อเสนอให้เข้าทำงานกับ IBM บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านสารสนเทศซึ่งระหว่างการทำงานที่นั่นเขาก็ได้ศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA ที่มหาวิทยาลัยดูกและหลังจากทำงานให้กับ IBM ได้ถึง12ปีเขาก็เริ่มมองหาความท้าทายใหม่จนได้เข้าร่วมงานกับ Compaq บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะนั้นครับชื่อเสียงของทีมคุกขณะที่ทำงานให้กับ Compaq ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างจนไปถึงหูของสตีฟจ็อบส์ CEO ของ Apple แม้ว่าก่อนหน้านั้นทีมงานของ Apple ได้เคยติดต่อให้ทีมคุกมาร่วมงานอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ปฏิเสธกลับไปทุกครั้งด้วยเหตุที่เขายังมีความสุขกับที่ทำงานที่เดิมอีกทั้งสถานการณ์ทางการเงินของ Apple ในตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักจนในปี1998สตีฟจ็อบส์ได้ชวนพูดคุยเรื่องกลยุทธ์การทำงานรวมไปถึงวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ Apple เติบโตเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมคุกตัดสินใจลาออกจาก Compaq เพื่อเข้าร่วมงานกับ Apple ในทันทีผลงานในช่วงแรกของทีมคุกที่ถือว่าช่วยกู้สถานการณ์ด้านการผลิตและลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีก็คือการรื้อระบบการผลิตและการจัดจำหน่ายของ Apple ทั้งหมดอย่างการลดสินค้าคงคลังและการลดซัพพลายเออร์ให้เหลือเพียงไม่กี่รายจนเข้าสู่ปี2011สตีฟจ็อบส์ได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยปัญหาสุขภาพและแต่งตั้งให้ทิมคุกขึ้นมาเป็น CEO ของ Apple ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในองค์กรในช่วง1ปีแรกกับการรับตำแหน่ง CEO ของเขาอาจจะไม่ราบรื่นนัก Apple ประสบปัญหาถูกฟ้องร้องเรื่องการผูกขาดราคาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และปัญหาผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดการไว้ซึ่งส่งผลให้หุ้นของ Apple ดิ่งลงอย่างรวดเร็วทำให้คราวนี้ทีมคุกต้องหันกลับมาดูในเรื่องของคนโดยการจัดทีมผู้บริหารใหม่รวมถึงการว่าจ้างสมาคมแรงงานยุติธรรมหรือ FLA เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานของเอาแรงงานในบริษัท Apple จนปลายปี2012ผลิตภัณฑ์อย่าง iPhone 5สามารถทำยอดขายได้กว่า5ล้านเครื่องใน1สัปดาห์ซึ่งเป็นการไต่ระดับขึ้นของยอดขาย iPhone ผลิตภัณฑ์หลักของ Appleเป็นครั้งแรกในยุคของทีมคุกซึ่งทำให้ลดคำวิพากษ์วิจารณ์และสร้างการยอมรับจากคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายการสร้างกฎของตัวเองความโปร่งใสต่อลูกค้าและการรับมือความเสี่ยงด้วยวิธีที่ชาญฉลาดรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีเพื่อแนวทางที่ดีที่สุดของบริษัทส่งผลให้นิตยสาร Fortune จัดอันดับให้ทิมคุกติดอันดับ1ในผู้นำที่ดีที่สุดในโลกในปี2015ทิมคุกนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำที่ใจเย็นและนิ่งสงบเขาไม่ใช่คนที่โวยวายทิมคุกมักจะตั้งคำถามกับพนักงานด้วยท่าทีที่สงบและใจเย็นเพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และเพื่อเป็นการดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้ดีที่สุดทีมคุกได้เปลี่ยนมุมมองของคนในโลกให้ใหญ่ขึ้นด้วยการออกแบบ iPhone 6และ iPhone 6 Plus ที่เป็นโทรศัพท์หน้าจอใหญ่เครื่องแรกของ Apple ด้วยแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ iPhone ก็ไม่ได้ทำให้เขาออกจากใต้ร่มเงาของสตีฟจ็อบส์ได้เท่าไหร่นักจนกระทั่งทีมคุกออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อย่าง Apple Watch ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดตำนานใหม่ของทีมคุกอย่างแท้จริงApple Watch ถือเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวที่ Apple ได้รับการยกย่องอย่างมากในแง่ของฟีเจอร์ที่ช่วยชีวิตคนอย่าง ECG Emergency SOS และระบบตรวจจับการล้มรวมถึงยอดขายของ Apple Watch ที่พุ่งทะยานขึ้นแซงหน้านาฬิกาที่อยู่ในอุตสาหกรรมมานานอย่างอุตสาหกรรมนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์
ทิมคุกยังปรับเปลี่ยนทิศทางของ Apple ให้เข้ากับความยั่งยืนของโลกมากขึ้นโดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นรวมถึงโครงการหุ่นยนต์ที่สามารถแยกชิ้นส่วน iPhone ได้มากถึง15รุ่นเพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตต่อไปไม่เพียงเท่านั้นทีมคุกยังพา Apple มองไปในธุรกิจในอนาคตอย่างรถยนต์และอุตสาหกรรมสุขภาพอีกด้วยเมื่อปี2011มูลค่าบริษัทของ Apple อยู่ที่ 10.9 ล้านล้านบาทมาถึงวันนี้มูลค่าของ Apple เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเป็น 67.7 ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า6เท่าในเวลาไม่ถึง10ปีในวันนี้ทีมคุกได้ก้าวพ้นคำสบประมาทของผู้คนที่มีต่อตัวเขาและสามารถสานต่อความตั้งใจของสตีฟจ็อบส์เพื่อพา Apple บริษัทที่เริ่มต้นในโรงซ่อมรถเล็กๆเมื่อ40กว่าปีก่อนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกทีมคุกเคยกล่าวไว้ว่า For us the most important thing we can do is to raise people up that is either by giving the ability to do thingsthey could not otherwise do. Allow them to create things they could not otherwise create. It's about giving them tools. It's about empowering people. สำหรับเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับผู้คนโดยการช่วยให้เขาสร้างในสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เป็นการให้เครื่องมือแก่พวกเขาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คน